สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนนะคะมาค่ะมื้อนี้สิมาแกงสายบัวสู่พี่น้องกินเด้อค่ะว่าเด็กน้อยไปเล่นน้ําตามๆนะคะดึงสายบัวขึ้นมาฝากค่ะมื้อนี้ก็เลยมีเมนูแกงสายบัวนะคะตําเครื่องเลยค่ะพริกหอมแดงคือเก่านั่นล่ะค่ะเครื่องแกงอีสานแกงง่ายๆแซ่บๆเลยนะคะพุ่นตากับหลานมาซองเบิ่งค่ะเอาข้างหม้อให้เดือดค่ะเอาเครื่องแกงที่ตำแล้วใส่ลงไปขวดใส่ให้เบิดเลยนะคะตามด้วยน้ำล้างครกค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะความเข้มข้นบ่ให้เหลือจักหน่อยระวังทาให้หม้อเดือดอีกครั้งนึงเฮากับมาแกะเนื้อปลาทูกันเลยค่ะทุกคนค่ะเฮาจะใส่เป็นปลายังก็ได้แล้วแต่ที่เฮามีเด้อปลาดุกปลาคอปลาเค้งนี่ก็แซ่บคือกันเด้พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้มีปลาทูค่ะจะใส่เป็นปลาทูสดปลาทู1ก็ได้ค่ะมื้อนี้แกะเป็นปลาทู1นะคะแกะเอากางออกเบิดๆเอาใบเอาแต่เนื้อมานี่ล่ะค่ะทุกคนแกะเสร็จพอดีหม้อก็เดือดลวกๆอยู่ค่ะพี่น้องคะใส่สายบัวลงไปก่อนนะคะสายบัวนี้เฮาก็หักขอรอแค่แลพอดีสดพอดีค่ำนั่นล่ะค่ะอาหารพื้นบ้านขนานแท้นะคะเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆค่ะสายบัวก็อยู่น้ำไห้น้ำหน้าเฮานี่แหละเนาะค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็มาแกงกินบัดนี้จะทำการปรุงค่ะผงชูรสรสดีน้ำปลาค่ะนี่คือเครื่องปรุงของเฮานะคะ3อย่างอ้ออย่าลืมนะคะใส่อันบักขามเปียกน้ำจักหน่อยนึงนะคะผู้ใดจะเฮ็ดเป็นน้ำมันก็ได้หรือว่าใส่เป็นคอเบิดนวยสิเลยก็ได้เด้อค่ะสมอวยมวยดีคือกันค่ะสมๆนัวๆ นะคะแกงสายบัวของเฮามื้อนี้คนไปจักหน่อยค่ะสายบัวก็บ่สุกยากหรอกค่ะสุกข้าวเดียวบางคนมากรอบๆกะอันเฮ็ดข้าวเดียวนะคะแต่ว่าคุณตานี่ต้องเอาเปื่อยๆจักหน่อยค่ะน้ำแกงก็จะเป็นสีประมาณนี้ล่ะค่ะออกสมๆแดงๆนะคะนี่เดือดแล้วใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะต้มต่ออีกน้อยนึงนะคะระวังนี่ซิมรสชาติใดนะคะถ้าเกิดว่ารสชาติใดทีแล้วเฮาก็ใส่ใบผักอีตูเลยค่ะถ้าบ่ทันใดทีก็ปรุงเพิ่มช่วงนี้เลยนะคะหอมหอมพี่น้องหอมหอมนัวๆนะคะน้ำนัวมันสิเข้าไปในสายบัวเนาะสายบัวข้างในมันกลวงแม่นบ่ล่ะมันก็สิดูดความนัวเข้าไปย่ามเฮากากินมันก็สิชวบแซ่บพี่น้องสายบัวเฮ็ดหยังก็แซ่บค่ะผู้ใดมากินสายบัวคือกันยกมือขึ้นแล้วนะคะตำก็แซ่บผัดก็แซ่บเด้อค่ะทุกคนผัดน้ำมันหอยใส่กุ้งใส่หยังจังซี่เอาใส่ใบผักอีตูแล้วก็แม่นแล้วเด้ค่ะบัดที่นี่เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่น้องได้หยังกินเนาะคันบ่ทันมีแนวกินมากินน้ำกันเด้อค่ะแกงสายบัวนัวนัวพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอุ้ยหอมเด้อยากให้พี่น้องถือกินน้ำเด้ให้จังไดนอบาทนี้เอาเอาบาทที่นี่สิเสิร์ฟแล้วเด้อผู้ใดอยากกินก็มากินน้ำกันเด้อค่ะบ้านพี่น้องแกงจังสี่บ่นอเฮ็ดจังไดก็เว้าสู่ฟังได้เด้อค่ะมีอันใดก็คอมเมนต์ไว้เด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะคะผู้ใดคอมเมนต์อันใดไว้ก็สิไปเยี่ยมตามไปหาถึงบ้านคือเก่าเหมือนเดิมนั่นล่ะค่ะขอตัวไปแต่งผ้าขาวให้คุณตาก่อนนะคะบัดที่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน